เหนื่อยก็วันนี้ท่านผู้ชมด้วยนะฮะเหนื่อยเลยครับผมเพิ่งออกกำลังกายมาวันนี้ก็ตรงสถานที่ที่ผมทำการออกกำลังกายเขาก็จัดงานกันนะฮะเอานู่นนี่นั่นมาวางผมก็เลยมานั่งซะหน่อยนะนี่รถม้านะจากลำปางเลยนะครับเนี่ยเอามานี่นะฮะอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมก่อนนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะท่านผู้ชมนะวันนี้เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะฮะรักษาด้วยตัวเองนะฮะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครเลยครับสามารถทำอยู่ที่บ้านได้นะครับผมจะสอนตั้งแต่ท่าบำบัด5ท่าก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นท่าห้อยคอเพื่อให้กระดูกนั้นลั่นอีก1ท่านะครับทั้งหมดก็6ท่านะครับนะยังไงก็ก่อนที่จะรับชมช่วยกดกระดิ่งติดตามสักนิดนึงนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นคลิปเก่าๆนะฮะที่มีประโยชน์มากๆขึ้นมานะครับเพราะถ้าไม่กดกระดิ่งติดตามก็มองไม่เห็นนะฮะแล้วก็มักจะถามว่าอันนี้ทำไงนู่นทำไงอย่างเงี้ยนะอันนี้พอกดปุ๊บมันจะเห็นเลยจะได้ไม่ต้องถามผมแล้วครับกดเข้าไปดูได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่ะหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับท่านผู้ชมจะมีอาการปวดคอครับปวดคอนะฮะพอปวดคอเสร็จปุ๊บมันจะล้าไปที่สะบักครับซ้ายขวาเลยบางคนก็เป็นข้างเดียวนะฮะพอมันล้าไปที่สะบักเสร็จแล้วเนี่ยคอจะแข็งท่านผู้ชมตื่นมาเหมือนคนนอนตกหมอนนะครับคอจะแข็งเวลาเหลียวคอเหลียวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเหลียวทั้งแท่งนะก็จะทรมานมากๆนะครับแล้วสเต็ปแรกๆกันเป็นแบบนี้นะฮะแต่มันจะไม่หายนะถ้านอนตกหมอนธรรมดาเนี่ยอาทิตย์นึงก็หายแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นเนี่ยไม่หายครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะฮะไปตลอดกาลเลยนะครับต้องหาวิธีรักษานะครับบางคนก็ไปกินยานู่นนี่นั่นก็ดีขึ้นนะเบาบางแต่สุดท้ายก็ไม่หายนะครับอันนี้พอมันเป็นหนักๆเข้าเนี่ยนะท่านผู้ชมมันจะลามไปที่ใต้รักแร้ครับมันจะปวดไปที่ใต้รักแร้นะแล้วก็ไปที่ศอกฮะแล้วก็พุ่งไปที่ฝ่ามือเลยครับฝ่ามือจะชาฮะชาเป็นเหน็บปลายนิ้วก็ชาฝ่ามือก็ชานะครับแขนก็จะปวดนะครับคราวนี้นานๆเข้าแขนจะไม่มีแรงฮะแขนจะรู้สึกยกไม่ค่อยขึ้นไม่มีแรงพอเราเอาแขนมาเทียบกันดูสมมติเป็นหนักนะแขนข้างที่เป็นจะเล็กกว่าเล็กกว่าข้างที่ไม่เป็นมันจะชามากๆจนกระทั่งมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะฮะนั่นนี่คือสเต็ปแรกๆของมันนะครับคราวนี้มันเป็นได้ยังไงรู้ไหมครับท่านผู้ชมมันเป็นเพราะว่าท่านผู้ชมนั้นน่ะก้มคอมากไปนะคือก้มเงี้ยแล้วก็เล่นโทรศัพท์หรือก้มงี้ทำงานอะไรก็ตามนะฮะทำคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามอ่ะถ้าท่านผู้ชมก้มงี้นานๆนะคอหักลงไปอย่างนี้นานๆนะคางเกือบชิดเนี่ยโอกาสเป็นมันสูงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะผมเห็นชอบเล่น iPad เล่นโทรศัพท์กันวันนึง 3-4 ชั่วโมงติดต่อกันสัก 5-6 ปีนี่โอกาสก็เป็นสูงแล้วนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะใครที่เอา iPad ไอ้โทรศัพท์เนี่ยไปเล่นในที่นอนนะคือนอนเล่นตอนนอนก็ชูมือเล่นอย่างนี้เนี่ยแต่พอนานเข้านานเข้ามือมันเมื่อยมันก็หย่อนมาที่หน้าอกนะครับพอโทรศัพท์อยู่ที่หน้าอกปุ๊บคอจะหักเงี้ยหมอนจะหนุนเนี่ยคอจะหักทำให้เป็นง่ายขึ้นมากนะครับการทำให้คอหักนั้นมันจะเกิดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมกระดูกฮะในข้อของเราในกระดูกคอเนี่ยนะมันจะมีหมอนอยู่ตัวนึงฮะรองกระดูกคอไว้นะลองไว้หลายๆข้อเลยตรงคอนะฮะแล้วถ้าไอ้หมอนรองกระดูกตัวนี้มันไหลออกไปนะครับมันเป็นวุ้นนะฮะมันไหลไปปื้ดเนี่ยนะครับมันจะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับพอมันไหลออกไปกระดูกกระชนกันนะเวลาเราทำเอ็กซเรย์ทำเอ็มอาร์ไอเนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกตรงนี้มันชนกันเสร็จแล้วนะฮะไม่มีหมอนรองกระดูกแท้จริงก็หมอนรองกระดูกมันไหลออกไปแล้วนะครับมันไม่ได้สลายไปไหนนะมันไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับทำให้เลือดนั้นไปเลี้ยงขาได้น้อยนะพอเลือดไปเลี้ยงขาน้อยเอ้ยไม่ใช่โทษทีครับมาทำให้เลือดนั้นไปเลี้ยงแขนน้อยนะครับพอเลือดไปเลี้ยงแขนน้อยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะเกิดอาการชานะฮะพอเลือดมันไปเลี้ยงน้อยนะฮะชาที่ฝ่ามือแล้วมันทับเส้นประสาทด้วยเนี่ยก็ทำให้มีการปวดร้าวอย่างรุนแรงนะฮะปวดร้าวปวดเมื่อยอย่างรุนแรงนะครับส่วนมากมันก็ทับทั้งสองเส้นนี้แหละครับนี่คือเป็นสเต็ปแรกๆของมันนะครับสำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะฮะมีอาการปวดแขนปวดใต้รักแร้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะไอ้หมอนรองตัวนี้มันทับเส้นเลือดแล้วเนี่ยเลือดส่งสมมติมันทับตรงคอใช่ไหมครับเลือดนะมันไม่ไปเลี้ยงด้านล่างคือแขนนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเลือดมันก็ไม่ไปเลี้ยงด้านบนด้วยครับถ้าเกิดเป็นหนักๆฮะมันจะไปทับเส้นเลือดไว้แล้วเส้นประสาทใช่ไหมคราวนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงข้างบนไม่ได้ข้างบนมีอะไรบ้างนะก็มีสมองฮะจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นมึนหัวนะเมาหัวมึนหัวตลอดเวลานะฮะบางทีไปหาหมอหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะความดันก็ไม่เป็นเบาหวานก็ไม่เป็นนะไมเกรนก็ไม่ได้เป็นแต่ทำไมมึนหัวเมาหัวตลอดเวลานะเพราะหมอนรองกระดูกทับเส้นตัวนี้มันไปทับเส้นเลือดไว้นะครับเลือดจึงไปเลี้ยงสมองน้อยนะทำให้มึนหัวนะครับหนักเข้าหนักเข้าจะมีอาการปวดในเบ้าตาครับ
จะร้อนเผาในเบ้าตานะก็ปวดปวดในเบ้าตานะครับถ้าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะส่งผลไปที่ลิ้นกับปากนะครับจะเกิดอาการชาที่ปากที่ลิ้นที่แก้มจะเริ่มชาที่แก้มกระพุ้งแก้มทำไมชานะปากชาลิ้นชาก็จะมีอาการชานะครับเนี่ยอาการนี้ก็คือเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นคนที่เป็นหนักๆ ก็คือเป็นทั้งบนทั้งล่างเลยครับทั้งด้านหัวด้วยทั้งแขนด้วยอันนี้เป็นหนักพอหนักเข้าก็จะทำงานไม่ได้ครับเป็นภาระต่อครอบครัวทันทีเลยครับเพราะว่าทำงานไม่ได้ละช่วยเหลือคนอื่นจะแทบจะไม่ได้แล้วจะขับรถขี่รถไปไหนนี่ก็ไม่กล้าแล้วมันจะวืบนะมันจะมึนมึนวืบเพียงท่านผู้ชมนะคนที่เป็นนะแค่ก้มแค่นี้ปื๊ดมันจะปวดตรงนี้นะครับปวดเลยปวดปื๊ดทรมานมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบรักษานะส่วนมากก็ไปกินยากันนะไปกินยาไปนวดไปอะไรเนี่ยสารพัดที่จะทำผมบอกก่อนนะครับการนวดไม่ใช่สิ่งที่แก้ไขที่ถูกต้องนะฮะท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการที่เป็นนี้ได้อะหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยคอเนี่ยนะเพราะว่าหมอนรองกระดูกนั้นไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทใช่ไหมครับมันถึงได้เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มียาอะไรครับที่กินแล้วกระดูกมันจะอ้าเองแล้วมันก็จะกลับมาเองมันไม่มีนะฮะวิธีรักษาก็คือดึงกระดูกคอออกครับปลึกมันจะกี่ข้อก็ตามนะดึงครับปลึกให้มันออกจากกันนะฮะพอมันออกเสร็จปุ๊บหมอนรองกระดูกก็จะไหลกลับไปอยู่ในบล็อกของมันนะครับซึ่งมันไม่มียาตัวไหนหรอกครับที่กินแล้วหมอนรองกระดูกจะไหลกลับไปอ่ะกินแล้วกระดูกจะถ่างออกเองแล้วหมอนรองกระดูกจะกลับมันไม่มีนะฮะมันมีแต่กินแล้วก็บรรเทาคือบรรเทาปวดเมื่อคือยาแก้ปวดนั่นแหละท่านผู้ชมยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรพวกนี้แต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะที่เราเป็นก็เพราะหมอนรองกระดูกมันไหลไปทับเส้นเลือดประสาทท่านผู้ชมเข้าใจแล้วเนาะถ้าท่านผู้ชมเข้าใจแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ต้องโดนใครหลอกอีกแล้วนะครับกินยังไงมันก็ไม่หายมันแค่บรรเทาปวดเท่านั้นเองครับ การดึงคอการไปนวดเนี่ยเสี่ยงมากเพราะว่าเขาไม่รู้นะว่าเราเป็นข้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมจะมีหมอนวดคนไหนรู้เลยครับอุ้ยคุณเป็นเนี่ยประมาณ L5 L6 นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเขาไม่รู้นะว่ามันเป็นข้อไหนนะเขาก็สันนิษฐานไปเขาก็นวดไปดึงไปอีกตอนนวดอีกตอนดึงก็ดีนะท่านผู้ชมมันจะรู้สึกเออโล่งดีสบายดีนะแต่หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันนะฮะทรุดนะครับท่านผู้ชมจะทรุดหนักก็ต้องไปกลับไปนวดใหม่เพราะคิดว่ามันดีก็ยิ่งซ้ำเข้าใหญ่หมอนกระดูกก็ยิ่งปิ้นออกไปใหญ่นะเพราะฉะนั้นหยุดนะฮะหยุดการนวดตรงนั้นเลยนะครับหยุดไปทำอะไรที่มันเสี่ยงนะครับสำหรับโรงพยาบาลก็จะมีวิธีรักษานะครับก็คือการบำบัดนะทำท่าบำบัดแล้วก็ทำการแอคชั่นใช้ที่ดึงคอนั่นเองนะฮะซึ่งการดึงคอของโรงพยาบาลนั้นนะมันดึงได้ในระดับนึงนะถ้าใครที่เป็นไม่เยอะนะฮะหมอนรองกระดูกปิ้นออกมานิดนึงนิดเดียวเนี่ยนะไปดึงที่โรงพยาบาลหายครับดึงบ่อยๆครับมันจะง้างออกครับแล้วมันก็จะค่อยกลับเข้าไปนะฮะแต่ในกรณีที่ใครเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นแบบไหลไปทั้งยวงเลยอ่ะดึงยังไงก็ไม่กลับเพราะหมอนรองไอ้เครื่องทำแอคชั่นนะมันดึงได้นิดเดียวครับมันไม่สามารถดึงได้แรงนะเพราะมันอันตรายนะเขาไม่มีใครกล้าดึงหรอกครับเกิดอันตรายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบนะมันก็คือมันก็กลับไปไม่ได้เพราะมันก็ดึงได้แค่นี้ถ่างแค่นี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันดึงบึกอย่างนี้ได้มันจะกลับนะฮะวิธีที่จะทำอย่างนั้นได้เดี๋ยวผมจะสอนให้นะอ่ะผมจะสอนให้นะผู้ชมเอาเป็นท่าบำบัดก่อนเนาะท่าบำบัด5ท่าก่อนท่าบำบัดเนี่ยมันจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นสบายขึ้นลดปวดลดมึนนะลดอาการหลายๆอาการนะท่าบำบัด5ท่านะอ่ะมาดูกันนะฮะว่าทำยังไงนะครับท่าบำบัด5ท่านะท่านผู้ชมนะ1เลยนะครับท่านผู้ชมจะต้องทำตามผมนี้นะฮะท่าที่1นะเอียงคอไปทางซ้ายครับแล้วตรงนี้ต้องตึงเอียงไปอย่างนี้นะให้ตรงนี้ตึงเอียงมากกว่านี้นะฮะแล้วค้างไว้30วินาทีนะฮะถ้าเอียงไปไม่ไหวก็เอามือช่วยดึงหรือเอามือช่วยดันก็ได้นะดึงหรือดันก็แล้วแต่ถนัดนะฮะแต่ให้ตรงนี้มันปวดให้ได้อย่าต่ำกว่า30วินาทีนะครับคนที่ไม่เป็นนะทำได้สบายฮะทำท่านี้สบายไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เป็นนะแค่อึดเนี่ยเหมือนกับไฟช็อตเลยครับปื๊ดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องอดทนแล้วก็ต้องทำมันให้สำเร็จนะฮะ5ท่านะดูนะท่าที่1นะนี่30วิพอมันได้30วิปุ๊บก็คอตรงนะฮะแล้วก็ไปอีกข้างนึงครับให้ตรงนี้ตึงเหมือนกันนะให้ได้30วิเหมือนกันนะอย่าต่ำกว่านี้นะมากกว่านี้ได้แต่อย่าต่ำกว่า30วินะมันจะทรมานหน่อยท่านผู้ชมเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจนะฮะเคล็ดลับของมันนะฮะเวลาทำอย่ากั้นลมหายใจแล้วเอียงให้เอียงมากๆเอียงมากกว่าผมนะคือตอนนี้คอผมมันแข็งแล้วเพราะผมหุ่นบางมากมันมีกล้ามเนื้อขึ้นมาตรงนี้ทำให้ผมไม่สามารถจะเอียงไปได้มากกว่านี้นะมันจะมีสะพานกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งมากอ่ะเอียงเข้าไปนะให้ตรงนี้ตึงให้ได้นะเอียงมากกว่านี้นะอย่าลืมนะเอียงไม่ไหวก็มือช่วยดึงนะ30วินะคอตรงฮะพอคอตรงเสร็จปุ๊บ2แล้วนะต่อไปครับเป็นการก้มหน้าครับก้มไปครับ ก้มให้คางชิดให้ปวดตรงนี้30วิ
แล้วก็แหงนหน้าตรงพอแหงนหน้าตรงเสร็จท่าต่อไปท่าที่4นะฮะให้ท่านผู้ชมแหงนหน้าขึ้นครับให้เชิดขึ้นมากที่สุดให้ตึงตรงนี้ให้ได้เชิดขึ้นไปให้คอตั้งอยู่บนบ่าให้ได้นะ30วินาทีครับอย่ากั้นลมหายใจนับไปในใจครับ1ถึง30มากกว่านี้ได้นะฮะแต่อย่าน้อยกว่านี้นะฮะ4ท่านั่งง่ายๆเนาะ1 2 3 4นะครับท่าที่5อันนี้สำคัญท่านี้ส่วนมากจะทำกันไม่ค่อยได้ให้เราเอามือแตะที่จมูกนะฮะแตะจมูกนี้นะครับแล้วจากนั้นให้ดึงหัวหลบมือครับดึงอย่างเงี้ยค้างไว้30วิครับให้มันปวดตรงนี้ให้ได้เก็บค้างเงี้ยเก็บค้าง30วิดูทีนะฮะเอามือแตะปลายจมูกดึงเข้าไปครับ30วินาทีนะอย่าแตะจมูกแล้วโยกหลบไม่เอานะอย่าแตะจมูกแล้วตัวหลบอย่าแตะจมูกแล้วมือดึงไปไม่ได้นะฮะต้องมือแตะจมูกเสร็จปุ๊บดึงหัวหลบค้างไว้30วิถ้าท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจท่านี้พยายามทำแบบนี้ทำแบบเนี้ยเหมือนนกกระจอกเอ้ยเหมือนนกหัวขวานอะที่มันเนี้ยเนี่ยฮะถ้าท่านผู้ชมทำแบบผมนี่นะตรงนี้มันจะลั่นนะมันจะกระดูกมันจะการขยับมันจะกรึบเลยนะถ้าทำได้ก็ดีนะท่านี้เนี่ยถ้าทำได้ก็ดีนะครับถ้าทำได้ก็ดีนะฮะอ่ะคราวนี้พอทำเสร็จปุ๊บคอเราเนี่ยนะครับมันจะโล่งอะลองแกว่งคออย่างนี้ดูนะจะรู้สึกเลยครับว่ากระดูกนั้นมันมีการเคลื่อนตัวแล้วมันจะกล้ามเนื้อมันก็จะยืดหยุ่นด้วยพอทำเสร็จปุ๊บจะรู้สึกเบาถ้าท่านผู้ชมทำท่าบำบัดเงี้ยทุกวันทำบ่อยๆนะเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะท่านผู้ชมฟังดีๆนะทำท่าบำบัดอย่างเงี้ยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะอาการปวดจะเบาบางลงอาการมึนหัวก็จะเบาบางลงนะแต่ยังไม่ถึงกับหายหรอกครับต่อไปมาดูนะวิธีทำให้หายนะท่านผู้ชมอย่าลืมนะท่าบำบัด5ท่าทำให้สำเร็จให้ได้นะผมจะพาท่านผู้ชมไปห้อยคอนะฮะต้องเปลี่ยนสถานที่ก่อนนะฮะอ่ะสถานที่นี่เราไปแบบเรียลไทม์เลยนะท่านผู้ชมนะผมย้ายจากนี่มานะแล้วก็หันมาที่นี่ครับหน้าสนามอตเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของผมเองนะฮะผมเรียนจบที่นี่ตอนม.3 นะครับโรงเรียนสุภาพบุรุษโรงเรียนชายฮะผมเรียนที่นี่นะสมัยม.1 ม.2 ม.3 นะครับผมก็ผูกพันกับที่นี่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะอยู่อุตรดิตถ์มาตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับเพื่อนๆไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศกันหมดนะฮะคงจะมีแต่ผมนี่แหละครับที่ยังอยู่ที่บ้านเกิดอยู่อย่างนี้นะครับถามว่าดีขึ้นไหมทุกอย่างก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยนะครับก็อยู่อย่างสมถะจริงๆนะฮะอยู่อย่างสบายๆนะครับไม่ดิ้นรนแล้วก็ไม่มีหนี้สินนะฮะเราเน้นไม่นี้ไม่มีหนี้สินเนาะอ่ะนี่ครับอันนี้จะเป็นเสาโกที่ผมใช้ประจำเลยนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งหน่อยนึงนะปรับแสงซะหน่อยเนาะเพราะรู้สึกว่าแสงจะจ้าจัดเลยนะครับโอเคนะปรับแสงเรียบร้อยนะครับอ่ะดูกันครับตรงนี้นี่เสาโกนี่จะต้องแข็งแรงนะผู้ชมนะไม่ใช่เสาโกก็ได้ครับเป็นเสาเหล็กเสาอะไรก็ได้นะผู้ชมก็ไปหามาหรือว่าจะเป็นคานประตูนะไปสนามเด็กเล่นนะที่มันมีที่โหนแบบนี้นะไปหาให้เจอนะฮะหาให้เจอแล้วก็เอาผ้าขาวม้าบางทีก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าขาวม้าก็ได้ครับผ้าอะไรก็ได้ครับ1ผืนนะที่มันยาวแข็งแรงนะเอาห้อยไว้ครับนี่นะฮะท่านผู้ชมพอเราเนี้ยตึงๆได้เลยนะฮะให้เอาผ้าขาวม้าเนี่ยฮะไขว้กันครับให้มันไขว้กันอย่างนี้เฉยๆนะแล้วก็เอามือจับแบบนี้นะฮะให้นิ้วก้อยหันขึ้นนะนิ้วก้อยหันขึ้นนะฮะเห็นไหมผมเอาแค่ไขว้แค่ไม่ต้องมัดนะครับแต่ถ้าใครจะมัดก็ได้นะการหล่นก็มัดซะนะครับแต่ผมไม่ต้องมัดนี่นะจากนั้นนะเอาผ้าขาวม้าเนี่ยไว้ใต้ท้ายทอยนะครับไว้ใต้ท้ายทอยนะฮะข้างหลังนะครับไม่ใช่ข้างหน้านะฮะคงมีหลายๆคลิปก็มีคนแซวนะเอาไว้ข้างหน้าตายแน่ๆก็อย่าไปไว้ข้างหน้าสิครับไว้ข้างหลังนะครับไว้ข้างหลังนี้นะฮะมีหลายคนแซวผมนะอ่ะไว้อย่างนี้นะครับนิ้วก้อยหงันขึ้นนะครับแล้วเราก็ทำการห้อยคอนะฮะไว้ใต้ท้ายทอยนะอย่าให้โดนหูนะท่านผู้ชมให้กรามกับท้ายทอยเป็นตัวล็อกเหงนหน้าเยอะเหงนหน้าเยอะนะครับเราจะค่อยๆห้อยย่อเข่าลงไปก่อนให้น้ำหนักมันทิ้งก่อนแล้วเราก็จะยกขาขึ้นทั้งสองข้างนะครับคราวนี้มันจะเกิดการทิ้งตัวแล้วจะทำให้กระดูกสันกระดูกคอเรายืดออกจากกันนะฮะถ้ามันยืดออกจากกันมันจะดังกรึกนะฮะถ้ามันดังกรึกแสดงว่ากระดูกถ่างออกจากกันละหมอนรองกระดูกก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมครับมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทท่านผู้ชมก็ค่อยๆหายนะหายชาหายปวดค่อยๆหายไปจนเป็นปกติสุขนะครับอ่ะ
เดี๋ยวดูดีๆนะปลายท้ายทอยง้างผ้าขาวม้าออกหน่อยนึงครับเพื่อกันโดนหูนะครับเคล็ดลับอย่ากั้นลมหายใจเคล็ดลับอย่ากั้นลมหายใจนะฮะตอนหย่อนตัวตั้งสติให้มั่นนะฮะอย่ากั้นลมหายใจแม้ท่านผู้ชมจะปวดเจ็บปวดมากแค่ไหนก็ตามอย่ากั้นนะครับให้มันห้อยไว้ห้อยไว้อย่างน้อยนะอย่างน้อยนะฮะ5วินาทีนะอย่างน้อยนะ5วินาทีนะครับดูนะครับพยายามทำตัวให้ไร้จิตวิญญาณนะเวลาห้อยนะต้องบอกกันให้ชัดๆฟังก่อนทำนะผู้ชมไม่ใช่ทำก่อนฟังนะอ่ะ1 2 3ไปนะครับ1บางทีมันอาจจะหล่นจากผ้าขาวม้าได้นะท่านผู้ชมนะถ้าท่านผู้ชมไม่เห็นหน้าเพราะมันจะถลายลงไปนะฮะเพราะฉะนั้นเห็นหน้าเยอะนะครับการทำท่านี้นะท่านผู้ชมนะพอห้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการน้ำหนักตัวเรามันจะดึงคอให้เรานะยืดออกจากกันครึบนะฮะพอมันยืดออกจากกันปุ๊บกระดูกมันจะถ่างออกนะฮะกึบพอมันถ่างออกเสร็จปุ๊บหมอนรองกระดูกที่ทับเส้นเลือดเส้นประสาทนี่นะครับมันก็จะไหลกลับไปที่เดิมครับทุกข้อของมันนะครับบางคนทำดังกึกแล้วแต่ไม่หายแสดงว่าไม่โดนข้อนั้นนะฮะให้มันดังหลายๆครั้งนะมันจะดังรัวๆหน่อยกรึบเนี้ยนะฮะถ้ามันดังกรึบเนี่ยมันจะค่อยๆทางออกไปแล้วนะครับแล้วหมอนรองกระดูกจะค่อยๆไหลกลับมาที่เดิมท่านผู้ชมก็ค่อยๆหายเป็นลำดับลำดับลำดับแล้วก็หายไปเลยครับคราวนี้ก็ใช้ชีวิตปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจทำอ่ะหนึ่งเลยต้องตั้งใจทำต้องฝึกฝนต้องจำเหลี่ยมให้ได้ว่าเอ๊ะเราทำยังไงถึงดังนะทำบ่อยๆนะครับต้องทำบ่อยๆหลายคนบอกทำตอนไหนได้บ้างอ่ะตอนท่านผู้ชมว่างนะครับอาจจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้คือทำบ่อยๆเพราะนี่คือท่ารักษาแต่ท่าที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้คือท่าบำบัดคือท่าบำบัดให้มันดีขึ้นนะฮะอันนี้คือท่ารักษานะฮะดูอีกครั้งนะครับผ้าขาวม้าชนกันนะฮะอย่างเงี้ยชนกันนี้นะครับเอาไว้ใต้หลังท้อยๆนะครับเห็นหน้าเยอะนะฮะห้อยลงไปนะฮะไม่ต้องกั้นลมหายใจนะครับ1 2 3ไปครับผมนับ1ถึง3บ้างเมื่อกี้ถึงว่าก็ไม่รู้เนาะมันก็จะรู้สึกดีทันทีนะฮะถ้ามันลั่นนะ1เลยนะครับเราจะรู้สึกสดชื่นเราจะโล่งตาเราจะใสตาเราจะเริ่มจะหายร้อนหายปวดแล้วเราก็จะรู้สึกโล่งขึ้นเรื่อยๆนะทําบ่อยๆจะติดนะเพราะว่ามันทําแล้วมันสบายนะครับแรกๆทําจะมีอาการเจ็บปวดมากนะท่านผู้ชมนะแรกๆทําเนี่ยจะมีอาการเจ็บหลังหูเจ็บกรามเจ็บคอเจ็บไปหมดแหละนะฮะไม่เป็นไรครับมันคือต้องเป็นอ่ะมันคือปกติของมันนะฮะเพราะท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมเนี่ยมันเจ็บทุกท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจทำนะทำให้สำเร็จให้ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมก็จะกลับมามีชีวิตที่ปกติสามารถทำงานได้สามารถขับรถได้ไม่ต้องกลัวที่จะต้องเป็นภาระต่อครอบครัวต่อไปนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะพยายามทำให้มันสำเร็จนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับคนที่ทำแล้วดีขึ้นนะฮะคนที่ทำแล้วหายนะครับผมขอความกรุณาหน่อยนะครับลงคอมเมนต์ให้หน่อยนะฮะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยครับว่าท่านผู้ชมทำมาได้กี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆมันเป็นลำดับเลยนะครับคนที่ทำแล้วหายเนี่ยก็พยายามฝึกบ่อยๆนะฮะคือหายไปแล้วก็ตามก็พยายามฝึกเดี๋ยวมันจะลืมนะฮะมันจะลืมนะฮะพยายามฝึกไว้เพราะว่ามันจะกัดอาจจะกลับมาเป็นอีกได้ถ้าเราเกิดไปทำอะไรผิดพลาดนะครับเนาะเพราะบางทีเราก็ลืมตัวไปนะเพราะถ้าหมอนรองกระดูกมันไหลออกไปแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะมีรอยบุ๋มนะฮะของกระดูกอ่ะมันคือมันไม่สนิทแล้วล่ะมันสามารถไหลได้ตลอดเวลานะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกท่านี้ไว้เรื่อยๆนะครับเป็นก็ทำนะฮะรับรองว่าหายแน่นอนอย่าลืมนะฮะท่านผู้ชมคนที่ทำดีขึ้นคนที่ทำหายแล้วนะคอมเมนต์ของท่านนั้นมีประโยชน์มากนะทำให้ผู้ชมนั้นมีกำลังใจที่จะทำท่านี้นะฮะมีความที่มั่นใจมากขึ้นนะมีความหวังมากขึ้นแล้วก็บางคนเข้ามาใหม่ๆก็ไม่กล้าทำนะแต่อ่านคอมเมนต์เยอะๆแล้วเพื่อนๆหายกันเยอะมากเลยเพื่อนๆทำดีเยอะมากเลยเนี่ยเขาก็กล้าที่จะตัดสินใจทำนะเพราะมีประโยชน์มีประโยชน์จริงยิ่งแชร์มันก็ยิ่งได้บุญนะฮะได้บุญด้วยกันนะครับอย่าลืมนะฮะช่วยกันกดกระดิ่งติดตามสักหน่อยหนึ่งนะฮะคลิปจะได้ไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าท็อปคลิปอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจไหมท็อปคลิปหมายความว่าคนที่กดหมอนรองกระดูกทับเส้นคนที่เขามีปัญหาอยู่เขาเวลาเขาหาเขาเจอเลยนะกดปุ๊บเจอเลยปึ๊ดเฮ้ยคือโชคดีของเขาทันทีเลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะรักษายังไงนะไปรักษามาทั่วก็ไม่หายใช่ไหมแต่พอกดเจอเนี่ยมันเหมือนกับแม่ความหวังมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยๆกันนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปจะได้ไปอยู่สู่ท็อปคลิปเวลาพิมพ์คำว่าหมอรองกระดูกเส้นมันก็จะขึ้นทันทีเลยฮะคนที่หาอยู่นะโอเคอย่างนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้ทำทุกวันหาย 100% เชื่อผมนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม